สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอสกันตพงน้อยใจเล่นละครแต่ไม่มีแฟนคลับ เอสกันตพงเผยก่อนเข้าวงการบันเทิงต้องบอกว่าตัวผมและไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวผมแตกต่างกับที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยครับต้องเล่าย้อนความไปตั้งแต่ตอนที่เพื่อนพี่เอสุภาชัยไปเจอผมที่งานทําบุญที่วัดก่อนที่จะชักชวนเข้าวงการเราเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เป็นคนที่ต้องเป๊ะทุกอย่างเพราะฉะนั้นก่อนเข้าวงการกับตอนนี้ค่อนข้างต่างกันในมุมของความคิดเล่น ต่างกันในมุมของความที่กล้าพูดกล้าแซวเมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างเสียเรยกับชีวิตด้วยอาชีพก่อนหน้านี้ด้วยสายการเรียนด้วยการที่ช่วยงานคุณพ่อเรียกว่าเป็นพระเอกลลกไทยคมเข้มและหล่อมากๆสําหรับเอสกันตพงค์นักแสดงมากความสามารถที่มีดีกรีครอบครัวเป็นนักการเมืองแต่ก็ทําตัวง่ายๆสบายๆติดดินจนทําให้เป็นแฟนต่างชื่นชอบในความเป็นกันเองของเขาเอสกันตพง์เกิดในครอบครัวที่ที่บ้านเป็นนักการเมืองโดยเขาเป็นลูกชายคนเดียวของ ของครอบครัวเขาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของเอสุพชัยและเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบตลอดไปถึงเดินแบบและหลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ในปี2553 และมีผลงานออกมามากมายเรียกว่ามีผลงานละครออกมาให้แฟนๆรับชมกันทุกปีเลยก็ว่าได้โดยในชีวิตส่วนตัวของเอสกันตพง์นั้นได้จดทะเบียนสมรสกับคริสตินาวิงเครลแฟนชาวเยอรมันโดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงวาเลนตีนาเอริก้าบำรุงรักโดยแม้เขาจะอยู่ช่องเจ็มานานแต่ทว่ากลับได้โอกาสช้าในการแสดงโดยมีชาวเน็ตได้ตั้งกระทุถามทำนองว่าเอสกันตพงษ์เขาหล่อดีการแสดงโอเคทำไมไม่มี f ีพม่าเอสเขาหล่อดีนะผิวเข้มเข้มหน้าทายยิ้มน่ารักยิ่งหลังจากละครพราวยิ่งหล่อขึ้นมากๆดูรายการเจ็ดสรติชอบมากหล่อดีหุ่นก็ดีการแสดงก็ดีทำไมไม่ค่อยมีกระแสฐานแฟนคลับก็ไม่ค่อยเห็นดันนะเมื่อก่อนเด็กพี่เอได้รับการผลักดันเยอะมากเอสนี่ดันมาพร้อมกับทันวาเลยแต่ทันวาจะกระแสะดีกว่าส่วนเอสก็ได้บทดีฟอร์มดีทุกเรื่องเลยได้ประกบอัมและแผนเค้กด้วย แต่บทที่เอสได้รับมักจะไม่เด่นหรือเป็นแนวตกแฟนคลับให้มาวิทไวายเท่าไร่เช่นลิขิตฤษยาขามิ้นกบโปูนแม่เบีย้ยมีแต่เรื่องให้โดนทัวลงพอได้ปรับลุกไปเล่นบทบทูที่เหมาะกับลุกของตัวเองคือปังเลยตอนเล็บครุฑก็ดูดีมากประชันกับซีได้ไม่โดนกลบอาร่าเป็นประกายสุดๆในสารวัตรใหญ่บทส่งมากตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกตัวพ่อคนหนึ่งของช่องคิดว่าเพลิงพลายถ้าบทดีส่งเอสปังแบบสารวัตรใหญ่ได้ไม ยากดูจากชื่อเรื่องแล้วเอน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไ,ม,ไม้ขอให้ปังแบบร้อยป่าเอสเพิ่งได้โอกาสจริงๆจะใกล้30แล้วตอนแรกๆคนไม่ค่อยโอเคกับการที่เอสมาเป็นพระเอกหลังข่าวทั้งตอนพรมแดนหัวใจบอด้กาสาวเสือสมิงพอมากระแสะพราวที่เป็นพระเอกร่วมคู่กับอัมพชราภาก็โดนมาเรื่องสารวัตรใหญ่ทำให้ลบคำสพประมาทรับบทพระเอกแบบไม่มีข้อกังขาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ